ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลจับภาพเป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมด4แบบของสาร4ชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นได้ตามทิศทางลูกศรและหมายเลข1ถึง4เป็นสารประกอบชนิดต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์การเคลื่อนที่ของสารที่ใช้การแพทย์แบบธรรมดาคือแบบใด1แบบ A 2แบบ B 3แบบ C หรือ4แบบ D อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับก็คือตัวมันจะมีการเคลื่อนที่ของสาร4แบบนะครับตามชื่อของสารนะครับโดยที่เครื่องหมายตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นวิธีหรือว่าองค์ประกอบของยูฮุมเซลล์บริเวณที่มีสารผ่านนะครับการทำโจทย์ข้อนี้ได้ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เข้าออกของสารผ่านเซลล์นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ก็คือเรื่องของเซลล์ทรานสปอร์เทชันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้นะครับก็คือดูว่ามันผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงหรือเปล่าซึ่งเกิดกับโมเลกุลเล็กหรือว่าไม่ได้ผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงแต่ว่าใช้วิธีบัลค์ทรานสปอร์ตซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูในข้อนี้นะครับในกรณีของถ้าผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงก็ดูว่าใช้หรือไม่ใช้ ATP ถ้าใช้ ATP ก็จะเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับถ้าไม่ใช้ ATP ก็ดูว่าใช้แคเรียร์โปรตีนหรือเปล่าถ้าใช้คาร์เรียโปรตีนก็จะเป็น facilitate diffusion แต่ถ้าไม่ใช้ก็จะกลายเป็น simple diffusion หรือว่า osmosis ถ้าพิจารณาที่ตัวโซลูหรือตัวถ่วงแรงก็เรียกว่า simple diffusion ถ้าพิจารณาที่โซเบนก็จะเรียกว่า osmosis นะครับเรามาดูกรณีแรกกันก่อนอันแรกก็คือ simple diffusion ก็คือการเคลื่อนที่ของสารที่สามารถผ่านตัวเซมิเบนได้โดยตรงนะครับซึ่งก็ต้องเป็นสารประเภทนอนโพลาร์เหมือนกับตัวฟอสโฟลิปิดไบแลร์ที่เป็นองค์ประกอบในเซมิเบนซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่จากบริเวณสารที่มีโมเลกุลมีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับก็ได้แก่แฟตตี้แอซิดการเคลื่อนที่ของแฟตตี้แอซิดวิตามิน ADK ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันแก๊สขนาดเล็กคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็สเตียรอยด์ฮอร์โมนเป็นต้นวิธีที่2คือใช้ facilitated diffusion ก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยเหมือนกันแต่กรณีนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารที่เป็นโพลาร์หรือมีขั้วกับสารที่เป็นไอออนส่วนหนึ่งเราต้องใช้คาเรียโปรตีนไปด้วยนะครับต้องใช้คาเรียโปรตีนช่วยเพราะคาเรียโปรตีนเนี่ยมันเป็นค่อนข้างมีขั้วนะครับซึ่งก็จะสามารถให้โพลาร์กับไอออนเนี่ยผ่านช่องนี้ได้ซึ่งปกติแล้วโพลาร์กับไอออนเนี่ยมันจะผ่านตัวเซมิเบนได้ไม่ดีนะครับถ้าเป็นสารที่กลุ่มที่เป็นโพลาร์ก็ได้แก่พวกกลูโคสอะมิโนแอซิดยูเรียหรือว่ากลีเซอรอลถ้าเป็นพวกไอออนก็อย่างก็ยกตัวอย่างเช่นโซเดียมกับโพแทสเซียมไอออนซึ่งเคลื่อนที่ผ่านเคลื่อนที่เข้าออกแอคซอนเวลาที่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับก็คือเวลาเกิดการส่งกระแสประสาทนะครับวิธีที่3คือออสโมซิสตรงนี้จะแตกต่างจาก simple diffusion กับ facilitated diffusion เพราะจะพิจารณาที่โซเวนต์ก็คือสารก็คือตัวทำละลายนะครับโดยที่การเคลื่อนที่ของโซเวนต์เนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของโซลูหรือตัวถูกละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นมากเพราะว่าบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยก็จะเป็นบริเวณที่มีโซเวนต์เยอะนั่นเองนะครับซึ่งเวลาน้ำมันออสโมซิสเข้ามาหรือโซเวนต์ออสโมซิสเข้ามาก็ทำให้ปริมาตรเซลล์เนี่ยมีปริมาตรมากขึ้นความดันในเซลล์ก็จะสูงขึ้นซึ่งความดันที่เกิดจากออสโมซิสตรงนี้เราเรียกว่าเทอร์เกอร์เพรสเชอร์นะครับหรือแรงดันเต็มการเคลื่อนที่ของน้ำแบบออสโมซิสก็จะแบ่งเป็น3แบบตามทิศทางนะครับอันแรกคือในกรณีของเอาเซลล์ไปแช่ในไอโซโทนิกโซลูชันก็คือความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ตรงนี้ก็จะไม่มีออสโมซิสสุทธิก็คือ
ตัวน้ำเนี่ยอาจจะมีออสมอซิสเข้าออสมอซิสออกแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยออสมอซิสเข้าจะเท่ากับออสมอซิสออกนะครับเซลล์ที่ได้ก็จะมีปริมาณเท่าเดิมอันที่2คือไฮเปอร์โทนิกโซลูชันคือความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์มากกว่าความเข้มข้นของสารภายในเซลล์ตรงนี้ก็จะทำให้น้ำออสมอซิสออกจากเซลล์ไปเซลล์ก็เลยจะเหี่ยวเพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยน้ำมันออสมอซิสไปก็ทำให้เทอร์เกอร์เพรสเชอร์ลดลงเซลล์เหี่ยวเราเรียกว่าพลาสโมไลซิสถ้าเป็นการเซลล์ถ้าเป็นเซลล์เหี่ยวของเซลล์เลือดแดงเราเรียกว่าครีเนชันกรณีที่3คือไฮโปโทนิกโซลูชันคือความเข้มข้นภายนอกเซลล์น้อยกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์น้ำจากภายนอกเซลล์ก็จะออสมอซิสเข้ามาทำให้เซลล์แต่งขึ้นเทอร์เกอร์เพรสเชอร์สูงขึ้นเซลล์แต่งเราเรียกว่าพลาสโมไลซิสซึ่งถ้าแต่งมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เกินความสามารถในการคงรูปร่างของตัวเซลล์วอลเนี่ยถ้าเป็นเซลล์สัตว์มันก็จะมีโอกาสแตกได้ถ้าเป็นการแตกของเม็ดเลือดแดงเขาเรียกว่าฮีโมไลซิสแต่ในกรณีของเซลล์พืชมันจะมีเซลล์วอลอยู่มันจะแข็งแรงกว่าเซลล์เมมเบรนเซลล์ก็จะไม่แตกนะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซิมเปิลดิฟฟิวชันฟาซิลิเตตดิฟฟิวชันแล้วก็ออสโมซิสเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าพาสซีฟทรานสปอร์ตคือเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ ATP นะครับซึ่งสูตรวิธีการจำง่ายๆคือไฮเปอร์พลาสโมไฮโปพลาสโมก็คือถ้าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันจะเกิดพลาสโมไลซิสก็คือทำให้เซลล์เหี่ยวน้ำออสมอซิสออกไปถ้าเป็นไฮโปโทนิกโซลูชันก็ทำให้เกิดพลาสโมไลซิสก็คือเซลล์แต่งก็คือน้ำออสมอซิสเข้ามานะครับส่วนวิธีที่4ในกรณีของการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงก็คือใช้วิธี active transport ซึ่งตอนนี้เราพิจารณาที่ตัวถูกละลายโดยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากซึ่งตรงนี้ก็จะสวนทางกับพวก simple diffusion หรือว่าตัวของfacilitated diffusion นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้พลังงานจาก ATP แล้วก็ต้องใช้ตัว carrier ซึ่งเป็นอาจจะเป็นตัว ion channel ก็ได้นะครับซึ่งตัว active transport ก็แบ่งเป็น2แบบคือ primary active transport คือใช้ ATP โดยตรงกับ secondary active transport ที่ไม่ได้ใช้ ATP จริงแต่เป็นการใช้แรงผลักดันจากความต่างของความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเกิดจากการทำงานของ primary active transport ทำให้ความเข้มข้นภายในของโซเดียมในเซลล์เนี่ยต่ำกว่าความเข้มข้นภายนอกมันก็เลยเกิดแรงผลักดันในการ facilitate diffusion จากโซเดียมภายนอกเข้ามาในเซลล์ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้มีการนำสารอื่นๆเช่นกลูโคสกับอะมิโนเข้ามาสู่เซลล์ด้วยซึ่งจะพบsecondary active transport ที่ลำไส้แล้วก็ท้องของหน่วยตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่สารเนี่ยผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงนะครับก็จะมีกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียกว่า bulk transport ก็คือใช้กับสารกลุ่มใหญ่นะครับก็คือเซลล์ตัวสารเนี่ยไม่ได้ผ่านตัวเซลล์เมมเบรนโดยตรงแต่ว่าจะผ่านจากภายนอกเข้ามาภายในเซลล์เนี่ยผ่านทางเวสิเคิลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ ATP ทั้งหมดซึ่งบัลค์ทรานสปอร์ตก็แบ่งเป็นเอนโดไซโทซิสก็คือการนำสารเข้าเซลล์กับเอ็กโซไซโทซิสคือการนำสารออกจากเซลล์เอนโดไซโทซิสก็แบ่งเป็นฟาโกไซโทซิสพิโนไซโทซิสแล้วก็รีเซปเตอร์เนี่ยเป็นเอนโดไซโทซิสซึ่งเดี๋ยวพูดกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพอธิบายตัวของฟาโกไซโทซิสฟาโกไซโทซิสก็เป็นการที่ตัวเซลล์เนี่ยมันยื่นส่วนของไซโตพลาสม์เราเรียกว่าซูโดโพเดียมคือมันจะยื่นซูโดโพเดียมเข้าไปเขมือบตัวอาหารซึ่งในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเป็นแบคทีเรียนะครับที่ถูกเขมือบโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วตัวไซโตส่วนของไซโตพลาสม์ที่มันล้อมรอบตัวแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะถูกหว่านเข้ามาเอาเข้ามาในเซลล์กลายเป็นฟาโกโซมนะครับหรือฟูดแบคทีเรียนะจากฟาโกโซมก็จะไปรวมกับตัวของไลโซโซมที่ได้มาจากกอลจีบอดี้นะครับไลโซโซมก็จะฟิวกับฟาโกโซมเกิดการย่อยขึ้นแบคทีเรียก็จะตายนะครับแล้วก็ฟาโกโซมที่ได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็นเซคันดารีไลโซโซมแต่ว่าถ้าเป็นไลโซโซมที่ยังไม่ได้ฟิวกับตัวฟาโกโซมเราเรียกว่าพาร์มารีไลโซโซมSecondary ไลโซโซมคือไลโซโซมที่ฟิวกับฟาโกโซมแล้วก็เกิดกระบวนการย่อยแล้วพอมีการย่อยเสร็จก็จะเหลือเศษซากที่ย่อยไม่ได้ก็จะขับออกนอกเซลล์โดยวิธีเอ็กโซไซโทซิส
ันนี้ก็คือ endocytosis ชนิดที่เรียกว่า phagocytosis ซึ่งเกิดจากตัวของแข็งในกรณีถ้าของที่นำเข้าเซลล์เนี่ยเป็นของแข็งเราเรียกว่า phagocytosis แต่กรณีของ pinocytosis ก็จะคล้ายกันแต่แค่ต่างกันตรงที่ว่าของที่นำเข้าสู่เซลล์จะมันเป็นอยู่ในรูปของสารละลายเช่นการดูดซึมพวกโปรตีนที่พบในลำไส้ของเด็กอ่อนเพราะว่าลำไส้ของเด็กอ่อนเนี่ยเอนไซม์มันยังทำงานได้ไม่ดีก็ต้องอาศัยพินโนไซโตซิสในการรับตัวโปรตีนที่ว่าที่มันละลายอยู่ในสารน้ำในลำไส้เนี่ยหว่ำเข้ามาเป็นพินโนไซโตซิสก็ได้เป็นโปรตีนเข้ามาในเซลล์นะครับอันนี้ก็คือฟาโกไซโตซิสกับพินโนไซโตซิสส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงรีเซพเตอร์มีเดียเตตเอนโดไซโตซิสตรงนี้ก็จะมีตัวรีเซพเตอร์ซึ่งเป็นตัวรับเกาะอยู่บริเวณเซลล์เมมเบรนนะครับถ้ามีตัวไลแกนหรือว่าตัวสารที่เจาะจงกับรีเซพเตอร์ได้คือสามารถจับกับรีเซพเตอร์ได้มันก็จะมาจับกับรีเซพเตอร์บนผิวเซลล์หลังจากนั้นก็จะมีการหว่ำตัวของเซลล์เมมเบรนเนี่ยเข้ามานะครับก็ได้กลายเป็นเวสิคเคิลที่มีตัวรีเซพเตอร์เนี่ยเกาะอยู่เราเรียกว่าโคเตดเวสิคเคิลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการฟิวชั่นของไลโซโซมก็จะมีการย่อยเอาไลแกนหรือว่าสารที่มาจับกับรีเซพเตอร์เนี่ยออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือเป็นเวสิคเคิลเปล่าซึ่งก็คือยังเปล่าที่นี้ก็คือไม่มีไลแกนประกอบกับรีเซพเตอร์หรือว่าไม่มีสารเพราะว่าเราเอาสารออกไปหมดแล้วก็จะเหลือเป็นเวสิคเคิลที่มีรีเซพเตอร์ก็จะสามารถรีไซเคิลกลับไปใช้ต่ออีกครั้งนึงได้นะครับอันนี้คือกระบวนการการนำสารเข้าเซลล์แบบรีเซพเตอร์ mediated endocytosis ยกตัวอย่างเช่นการนำ LDL เข้าสู่เซลล์ LDL ย่อมาจากคำว่า low density lipoprotein หรือว่า lipoprotein ที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่ง LDL ก็จะเป็น lipoprotein ที่ทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยัง peripheral tissue นะครับตัว peripheral tissue ก็จะมีรีเซพเตอร์สำหรับ LDLนะเวลา LDL จับกับรีเซพเตอร์มันก็จะมีการหว่ำตัวของเซลล์เมมเบรนแล้วก็นำเข้าไปในเซลล์นะครับก็จะเป็นการกระจายคอเลสเตอรอลเนี่ยสู่ peripheral tissue ผลเสียคือถ้ามี LDL มากคอเลสเตอรอลก็จะไปเกาะตาม peripheral tissue มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเกาะตามvessel หรือว่าหลอดเลือดเนี่ยก็ทำให้เลือดหลอดเลือดอุดตันนะครับในทางกลับกันก็จะมีตัวคอเลสเตอรอลตัวดีเราเรียกว่า HDLมาจากคำว่า high density lipoprotein ก็คือจะเป็นไลโปรโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูงนะครับจะเป็นตัวนำคอเลสเตอรอลจากคอเลสเตอรอลทิชชูเนี่ยกลับเข้าสู่ตับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคอเลสเตอรอลตัวนั้นหรือว่าขับทิ้งออกไปนะครับอาจจะเป็นขับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิตามินดีหรือว่าเป็นน้ำดีนะครับก็จะทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงได้นะซึ่งก็สังเกตว่าถ้าเป็นการที่แบบ bulk transport แบบนี้นะครับแบบนี้คือเรียกลงว่า bulk transport สารที่เข้าสู่เซลล์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นแบบทะลุเข้าสู่ไซโตพลาสม์ได้โดยตรงทีเดียวมันจะเป็นการถึงแม้ว่ามันเข้ามาในเซลล์แต่มันก็ถูกปิดล้อมอยู่ในเวสิคเคิลมันไม่ได้ออกมาอย่างไซโตพลาสม์ได้โดยตรงนะครับเราเรียกแบบนี้ว่า bulk transport ซึ่งต้องใช้ ATP ทั้งหมดนะครับหากกลับย้อนดูไปที่ตัวโจทย์ก็จะมีการเคลื่อนที่4แบบ A B C D นะครับถ้าเป็นแบบ A ก็จะเห็นว่าตัวสารเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนด้วยโดยตรงแล้วก็เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยการที่แบบนี้ก็น่าจะเป็น simple diffusion ส่วนแบบ D นะคะก็จะก็จะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนที่ผ่านตัวพานะครับซึ่งตัวพาตัวนี้เป็นตัวพาที่นำเป็นไงที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสารมากกว่าตัวนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ต้านกับความเข้มข้นของสารตัวนี้ก็น่าจะเป็น active transport
ส่วน2ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็มีแคลเซียมโปรตีนเหมือนกันแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยตัวนี้ก็น่าจะเป็น facilitate diffusion นะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าลักษณะจากรูป 1-4 เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของสารที่เป็นการแพร่ธรรมดาคือ simple diffusion คือแบบไรคือตอบช้อย1แบบ A นั่นเองนะครับคือสังเกตว่าข้อนี้ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเซลล์ทรานสปอร์ตเนี่ยก็จะทำได้ไม่ยากเลยนะครับ36ระยะใดในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีโอกาสทำให้เกิดความถี่ในการกลาย mutation frequency สูงสุด1ระยะ prophase 1 2ระยะ2ระยะ metaphase 1 3ระยะ prophase 2หรือ4ระยะ metaphase 2จากข้อนี้ก็สังเกตว่าคณะกรรมการเทสเราเนี่ยเรื่องดูว่าเรารู้จักไมโอซิสดีแค่ไหนนะครับระยะต่างๆสี่ระยะเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่ในไมโอซิสทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ระยะของไมโอซิสเนี่ยมีระยะไหนที่เด่นๆแล้วระยะที่เด่นตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็คือจะทวนให้สำหรับในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะให้ได้เป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับเซลล์สืบพันธุ์ก็คือแกมมีตซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นการแบ่งจากเซลล์แม่1เซลล์จะได้เซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์นะครับโดยที่พันธุกรรมเนี่ยผลลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้นะครับก็จะแตกต่างไปจากพ่อแม่แล้วก็ต่างกันเองด้วยซึ่งตรงนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับที่บอกว่าแตกต่างจากพ่อแม่เนี่ยก็คือต่างทั้งจำนวนชุดของโครโมโซมก็คือตัวไมโอซิสเนี่ยจะทำให้จำนวนชุดโครโมโซมจากเดิมที่เป็นโซโมติกเซลล์เนี่ยคือมี 2N ชุดนะครับเพิ่มมี2ชุดสัญลักษณ์คือ 2N จะกลายเป็นมีโครโมโซมแค่ชุดเดียวนะครับก็คือ N นะแล้วก็ตัวยีนที่อยู่ในโครโมโซมตรงนี้ก็จะต่างกันกับพ่อแม่ด้วยนะครับตัวไมโอซิสก็ต้องผ่านระยะอินเทอร์เฟสเหมือนกับการแบ่งแบบไมโตซิสนะครับซึ่งระยะอินเทอร์เฟสตรงนี้ก็จะมีระยะ G1S แล้วก็ G2นะครับ G1 ก็จะเป็นการสังเคราะห์สารอย่างเช่นมีการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปอยู่ในไซโตพลาสมอันใหม่ของเซลล์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเซนทริโอลก็จะมีการจำลองตัวเองนะครับซึ่งณตำแหน่ง G1 เนี่ยตัว DNA กับโครโมโซมเนี่ยก็ยังเหมือนกับเป็นโซโมติกเซลล์ทั่วไปก็คือจำนวนชุด DNA ก็เป็น 2N สมมติส่วนของจำนวน DNA เนี่ยให้เป็น X ก็แล้วกันพอผ่านระยะ S ปุ๊บระยะ S ก็จะเป็นระยะที่มีการcopy ตัว DNA นะครับเราเรียกว่า DNA replicationก็คือจะได้ copy ของ DNA เพิ่มเข้ามาอีกชุดหนึ่งจำนวนของ DNA ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2X นะครับแต่ว่าในแง่ของโครโมโซมมันไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่าตัวที่เพิ่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสร้าง sister chromatid เพิ่มขึ้นมาคือจากเดิมสมมติในลักษณะของG1 หรือ somatic cell เนี่ยโครโมโซมถ้าหดเป็นแท่งมันจะเป็นแท่งแบบนี้แต่ว่าถ้าผ่านระยะ S แล้วมันจะได้กลายเป็นแท่งแบบปาตองโกนะครับก็คือจำนวนโครโมโซมไม่ได้เพิ่มแต่ว่าที่เพิ่มมาคือโครโมติดอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็เลยเรียกว่าโครโมโซมดูพลิเคชันส่วน G2 ก็ไม่ค่อยไหลนะครับก็จะสังเคราะห์ต่อไปสังเคราะห์สารอะไรพวกนี้เตรียมแบ่งต่อเมื่อผ่านระยะอินเทอร์เฟสก็จะเข้าอยู่สู่ระยะเป็นการแบ่งเซลล์จริงๆนะครับ
ขาจะแบ่งเป็น2แบบ2ระยะย่อยคือ meiosis 1กับ meiosis 2 meiosis 1ตรงนี้ก็จะเป็นการแยกโครงการโครโมโซมออกจากกันนะจุดประสงค์ของ meiosis 1คือเพื่อแยกโครงการโครโมโซมนะครับซึ่งหลังจากผ่านแมสซิสวันเนี่ยโครงการโครโมโซมก็จะแยกจากกันละก็ทำให้ตัวจำนวนชุดของโครโมโซมก็ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเปลี่ยนจาก 2N กลายเป็น N นะครับตรงนี้โครโมโซมดูเพเชันเหมือนเดิมคือเป็น 2N เหมือนเดิมนะครับส่วนปริมาณของ DNA เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแยกครึ่งหนึ่งให้ไปอยู่ในดอทเซลล์ที่ได้นะครับ2เซลล์ก็จะเหมือนกับหาร2นะครับซึ่งระยะที่สำคัญในช่วงไมโอซิส1ก็คือระยะโปรเฟส1โปรเฟส1ก็จะเป็นระยะที่มีการไซแนปซิสของโฮโมโลกาสโครโมโซมก็คือโฮโมไกด์โครโมโซมที่เป็นคู่กันเนี่ยจะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับใกล้ชิดจนมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมก็คือเกิด crossing over นะครับทำให้มีการแลกเปลี่ยนยีนพูดง่ายก็คือสมมติเป็นโครโมโซมที่มาจากพ่อนะครับเป็นโครโมโซมที่มาจากพ่อโครโมโซมของพ่อเนี่ยก็จะเป็นโครงการโครโมโซมกันถูกไหมครับก็คือโครโมโซมนึงได้มาจากปู่อีกโครโมโซมนึงได้มาจากย่าซึ่งปกติแล้วยีนที่อยู่บนปู่ก็อยู่บนปู่ไปยีนที่อยู่บนโครโมโซมย่าก็อยู่บนโครโมโซมย่าไปแต่ถ้ามันเกิด crossing overก็คือมันจะมีบางยีนที่เคยอยู่บนโครโมโซมย่าจะมาอยู่บนโครโมโซมปู่เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นโครโมโซมที่มียีนผสมกันระหว่างยีนของปู่กับยีนของย่านะครับเพราะฉะนั้นตัวลูกที่ได้เนี่ยก็อาจจะได้เป็นลูกผสมของปู่แล้วก็ย่านะครับอันนี้คือ เกิดการแลกเปลี่ยนยีนซึ่งตรงนี้เป็นต้นเหตุของวิวัฒนาการได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปส่วน meiosis 2ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะมีการแยกของ sister chromatid นะก็คือพอ sister chromatid แยกออกไปเนี่ยจากปาต้องโกะเหลือแค่เป็นปาต้องโกะขาเดียวนะครับแต่ว่าจำนวนโครโมโซมมันก็เท่าเดิมนะครับเพราะเรานับจำนวนโครโมโซมที่เซนโทรเมียมันก็คือเป็น N ทางด้านโครโมโซมเนี่ยก็จะจำนวนชุดเท่าเดิมนะครับแค่จากปะต้องโผล่สองขาให้เป็นปะต้องโผล่ขาเดียวนะครับส่วนตัว DNA เนี่ยก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวดอทเซลล์สี่เซลล์เนี่ยจำนวนชุดของโครโมโซมก็จะมีแค่ N เดียวนะครับเป็น haploid cell แต่กรณีของ DNA ก็จะคล้ายๆกันก็คือ DNA เนี่ยลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุป meiosis คร่าวๆนะครับเรามาดูเหตุการณ์จริงเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสรุปของไมโอซิสนะครับเริ่มแรกคืออินเทอร์เฟสก็จะเป็นมีระยะในการก๊อปปี้ตัว DNA นะครับก็เปลี่ยนจากเพิ่มจำนวนของ DNA ด้วยกลายเป็น2เท่าจากนั้น
ก็จะเข้าสู่ Realms 1ก็คือผ่าน Prophet 1 Prophet 1ก็จะมีการไซแนปของตัวโฮโมโลกัสโครโมโซมเห็นแก่สังเกตว่าโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกันเนี่ยก็จะมาอยู่เป็นคู่กันนะครับซึ่งการอยู่เป็นคู่ตรงนี้ก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมได้นะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมคือการ crossing over นะครับแล้วก็ลักษณะของโครโมโซมที่เป็นโครโมโซม2โครโมโซมแล้วมาอยู่ใกล้กันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างของแบบไบวาเลนต์ก็คือมองในแง่ของโครโมโซม2อันมาชิดกันหรือเรียกอย่างว่าเตตแตตก็คือมองในแง่ของ4 sister chromatids ที่มาเรียงตัวกันนะครับเตตแตตก็มาจากเตตแตตคือ4นะครับซึ่งระยะ perfect one เนี่ยสำคัญต่อการวิวัฒนาการนะครับแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือว่ามีความผิดพลาดของการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมเนี่ยก็ทำให้มีมิวเทชันได้นะครับซึ่งช่วง perfect one เนี่ยสังเกตว่าตัวเซนเทริโอก็จะสลายไปนะครับแล้วก็ตัวเซนเทริโอก็จะมีการสร้างมันจะสปินเดิลออกมานะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนที่ออกไปแต่ละขั้วของเซลล์เมื่อเคลื่อนที่ถึงแต่ละขั้วแล้วตัวของโครโมโซมก็จะคอนเดนซ์มากขึ้นก็คือรวมกันแน่นมากขึ้นสังเกตว่าโครโมโซมก็จะหนาขึ้นจากโปรเฟส1ในระยะเมตาเฟส1แล้วก็คู่ของโครงการโครโมโซมก็จะเรียงตัวกันตรงกลางนะครับซึ่งแนวที่ทับกับเส้นขีดลายแบ่งซึ่งเส้นตรงนี้เราเรียกว่าเมตาเฟสเพลทเนี่ยคือเส้นที่เป็นเส้นปะตรงนี้นะเราเรียกว่าเมตาเฟสเพลทซึ่งเมตาเฟสเพลทในขั้นเมตาเฟส1จะทับกับไคแอสมาหรือไคแอสมาต้าไคแอสมาก็คือส่วนที่มีการทับกันของโครโมไกต์โครโมโซมเช่นรูปนี้ก็คือ2จุดนี้ก็คือมีส่วนบริเวณที่มีการทับกันนะครับหรือว่ามีการบริเวณที่มีการ crossing over กันของคู่ของมันโครโมโซม chiasma หรือ chiasmata ตรงนี้ถ้าเป็นพหูพจน์ก็เรียกว่า chiasmata จะทับกับ metaphase plate พอดีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจับของไมโครทูบูลที่มาจาก mitotic spindle ไปจับกับ kinetochore ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บนเซนโทเมียร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะแอนาเฟส1ก็คือจะเป็นการหดตัวของไมโครทูบูลก็จะมีการดึงตัวโฮโมโลกัสโครโมโซมให้แยกจากกันนะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมกันแล้วแลกเปลี่ยนยีนกันแล้วนะครับก็จากเดิมโครโมโซมที่เป็นสีหนึ่งก็จะมีชิ้นส่วนของยีนที่มาจากโครโมโซมอีกสีหนึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับก็คือสิ้นสุดแอนาเฟส1ก็จะทำให้ได้2เซลล์นะครับเพื่อจะเข้าสู่ระยะโทโรเฟส1แล้วก็ไซโตคอนเนซิสก็จะมีการแบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์ซึ่งรอยแบ่งตรงนี้ก็คือคิเวตฟอลโลซึ่งเกิดจากการทำงานของแอคทีนฟิเลเมนต์ในการทำให้เซลล์ทำให้ตรงนี้มันคลอดตัวนะครับเพื่อที่จะแบ่งไซโตพลาสม์ออกมาให้เกิดเป็น2เซลล์หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะอินเตอร์เฟส2นะครับซึ่งอินเตอร์เฟส2ตรงนี้มันจะผ่านระยะแค่ระยะเดียวคือระยะ G2 นะครับมันไม่ผ่าน S ก็คือเพราะว่ามันจะไม่มีการ copy ตัวโครโมโซมเพิ่มอีกแล้วนะครับพอมันผ่าน G2 เสร็จก็จะเข้าสู่ perfect 2นะครับ perfect 2นับตั้งแต่ perfect 2เป็นต้นไปก็จะเป็นการแบ่งเซลล์ลักษณะคล้ายๆกับไมโทซิสต่างกันแค่ว่าในเซลล์นึงเนี่ยมันไม่มีคู่โฮโมโลกัสแล้วนะครับจาก perfect 2ก็จะเข้าสู่ metaphase 2ซึ่งตัวโครโมโซมก็จะลายกันอยู่ตามเมตาเฟสเพลทซึ่งตัวที่ทับเมตาเฟสเพลทอยู่มันไม่ใช่แคสมาเหมือนกับเมตาเฟส1เมื่อกี้แต่ตัวที่ทับอยู่ก็คือเซนโทรเมียนะครับจากนั้นคือผ่านเข้าไปอย่างเอเนเฟส2ก็จะเป็นการแยกซิสเตอร์โครโมจิตให้ออกจากกันนะครับแล้วก็จะเข้าเทรเฟส2แล้วก็ไซโตคอนเนซิสก็จะได้เป็นดอเตอร์เซลล์มาทั้งหมด4ดอเตอร์เซลล์นะครับหรือเซลล์ลูก4เซลล์ซึ่ง
ช่วงที่อยู่ในโปรเฟส1เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญเพราะเป็นช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนตำแหน่งของสารพันธุกรรมนะซึ่งการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมแบบนี้เราเรียกว่า genetic recombination ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างของประกันโครโมโซมต้องระหว่างนะเพราะว่าตัวของประกันโครโมโซมก็จะมียีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเดียวกันบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมเนี่ยก็จะเป็นสารพันธุกรรมที่แลกเปลี่ยนกันก็ต้องเป็นสารพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเดียวกันถึงจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิด genetic variation ก็คือมีการผันแปรทางพันธุกรรมก็ทำให้เกิดวิวัฒนาการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีแต่อีกในหนึ่งในกรณีที่เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมแบบปั๊มๆเป๋อๆในที่นี้คือถ้ามีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมที่ไม่ได้เป็นสารพันธุกรรมที่อยู่บนคู่โฮมอกัสโครโมโซมนะครับก็คือในกรณีที่มันไม่ได้เป็นโฮมอกัสโครโมโซมกันแต่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมที่ผิดพลาดแบบนี้เราเรียกว่า translocationยกตัวอย่างเช่นโครโมโซมคู่ที่9ไปมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันกับโครโมโซมคู่ที่22ซึ่งตัวยีนที่มันแลกเปลี่ยนกันอ่ะมันเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมที่คนละลักษณะนะครับผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งบางชนิดนะครับตัวนี้ก็อาจจะเกิดมีมิวเทชันอาจจะเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าอาจจะทำให้เกิดซินโดรมในกลุ่มไตรโซมีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรเฟส1เนี่ยก็มีทั้งประโยชน์ก็คือเกิดเอฟโวลูชันมีการผันแปรทางพันธุกรรมแล้วก็มีทั้งโทษในกรณีถ้าการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมตรงนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือถามว่าระยะใดที่แบ่งแบบแมวสีแล้วมีมิวเทชันฟรีเควนซีสูงที่สุดก็ควรจะตอบเป็นระยะโปรเฟส1เพราะเป็นระยะที่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันส่วนโปรเฟส2เนี่ยมันมีคู่โฮมอกัสโครโมโซมละมันก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมนะครับส่วนเมตาเฟสก็ไม่มีอะไรก็แค่เป็นการเรียงตัวให้มาอยู่บนเมตาเฟสเพจตรงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวสารพันธุกรรมอีกแล้วตัวที่มีโอกาสเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมิวเทชันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสารพันธุกรรมเนี่ยก็คือเป็นระยะโปรเฟส1นั่นเองนะครับ7มันกุ้งที่อยู่บริเวณหัวของกุ้งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับอวัยวะใดของสัตว์อื่น1ต่อมเกลือเซาแกลนของนก2ต่อมเรกตัลเรกตัลแกลนของปลาฉลาม3เนื้อเยื่อไขมันของสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือ4ตับอ่อนแพนเคียสของกบจากข้อนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไอ้พวกต่อมเกลือของนกแล้วก็เรกตัลแกลนของฉลามเนี่ยมันมีไว้ทำหน้าที่อะไรนะครับจริงๆแล้วมันกุ้งเนี่ยคือตับนะครับมันคือตับของกุ้งซึ่งฟังก์ชันของตับก็จะคล้ายๆกันกับของคนนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียนะครับแล้วก็สามารถเป็นบริเวณสะสมไขมันด้วยนะครับ
อันนี้คือคร่าวๆส่วนเรามาดูช้อยกันก่อนต่อมเกลือกับต่อมเรกตัลซึ่งสองต่อมเนี้ยมันเป็นต่อมที่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือมันใช้ในการขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายนะครับซึ่งเกลือส่วนเกินหมายความว่าก็ต้องอยู่ในสัตว์ที่ได้รับเกลือมามากเกินเช่นนกที่นี้คนจะเขียนว่านกทะเลนกที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลจะเป็นนกนางนวลแบบเนี้ยก็คือมันจะกินปลาทะเลเป็นอาหารเวลามันกินปลาทะเลปลาทะเลมันเค็มเกลือมันเยอะเกินมันก็ต้องมีซอลต์แกลนในการขับเกลือส่วนเกินออกไปนะครับซึ่งบริเวณซอลต์แกลนของนกเนี่ยจะอยู่บริเวณกะโหลกนะครับด้านหัวแล้วมันก็จะมีเปิดท่อมาเปิดนะครับบริเวณที่เป็นรูจมูกแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมีความเกลืออยู่ความข้นสูงเนี่ยออกมานะครับอันนี้คือนาซอลซอลแกลนนะครับทำนองในการคือปลาฉลามปลาฉลามมันอยู่ในทะเลซึ่งในทะเลเนี่ยสภาวะแวดล้อมของน้ำทะเลมันมีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในตัวปลาฉลามทำให้ในภาวะปกติแล้วก็จะมีแนวโน้มของการแพร่ของเกลือจากน้ำทะเลเข้ามาสู่ตัวฉลามทำให้ปลาฉลามเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ได้รับเกลือมากเกินไปอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีต่อมขับเกลือส่วนเกินตรงนี้ออกเราเรียกว่าต่อมเรกตัลแกลนเพราะว่าต่อมขับเกลืออยู่ที่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่บริเวณเรกตัลเราก็เลยเรียกว่าเรกตัลแกลนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอธิบายการทำงานของเรกตัลแกลนนะครับก็จะต้องอาศัยการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มรวมทั้งโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์โคทรานสปอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะนำคลอไรด์เนี่ยเข้าไปในเซลล์แล้วก็ขับตัวคลอไรด์ออกมานะครับส่วนโซเดียมมันก็จะขับออกมาทางพาราเซลลูลานะครับตรงนี้คือจะเป็นการขับโซเดียมคลอไรด์ออกนะครับอันนี้คือการทำงานของตัวเรกตัลแกลนของปลาฉลามนะครับซึ่งถ้าเราดูจากช้อยช้อยหนึ่งกับช้อยสองมาทำหน้าที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าเป็นช้อยที่ตอบได้เพราะว่ามันเหมือนกันอ่ะคือกันนะครับแล้วก็มาดูว่าคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นช้อยสามช้อยสี่ในเมื่อตัวมันกุ้งมันเป็นตับนะครับตับทำหน้าที่สะสมไขมันได้แล้วก็ทำหน้าที่ในการสร้างก่อนที่มันสะสมนี้มันก็ต้องสร้างตัวไขมันไขมันที่มันสร้างก็คือเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็ได้เป็นคอเลสเตอรอลก็ได้นะครับซึ่งเนื่องจากมันสะสมไขมันเนี่ยผลพลอยได้จากการสะสมไขมันคือมันสะสมวิตามินดีที่ละลายในไขมันด้วยนะครับมันก็จะสะสมวิตามินที่ละลายในไขมันได้นะครับซึ่งหน้าที่ของการสะสมไขมันการสร้างไตรกลีเซอไรด์แล้วก็การสะสมวิตามินที่ละลายในไขมันได้เนี่ยจะเหมือนกับอะดิโพสทิชชูคือเป็นเนื้อเยื่อไขมันของสัตว์กระดูกสันหลังนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยก็มีแนวโน้มน่าจะถูกนะครับเราดูข้อ4ตับอ่อนของกบตับอ่อนมันเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำย่อยถูกไหมหลั่งน้ำย่อยแล้วก็เกี่ยวกับการหลั่งอินซูลินนะครับเอาน้ำย่อยอย่างเดียวก่อนคือน้ำย่อยในที่นี้ก็ย่อยสารอาหารต่างๆนะครับก็คือเราก็ต้องดูว่าตับเนี่ยมันสร้างน้ำย่อยในการย่อยอาหารหรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็คือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวข้อ4เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อที่ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตับมันสร้างน้ำดีเกี่ยวกับ
การย่อยอาหารก็คือทําให้ไขมันแตกตัวก็ตามเนี่ยแต่น้ําดีไม่จัดเป็นน้ําย่อยนะครับไม่เหมือนกับตับอ่อนที่หลังออกมาเป็นน้ําย่อยข้อ4ก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่วันข้อที่น่าจะตอบเนี่ยคือช้อยที่3นะครับเพราะว่ามันทําหน้าที่เกี่ยวกับการสะสมไขมันแล้วก็เป็นแหล่งสะสมวิตามินที่ละลายในไขมันเหมือนกันทําให้ร่างกายเราเนี่ยถ้ากินวิตามินที่ละลายในไขมันมากเกินไปก็ทําให้เกิดภาวะวิตามินเกินหรือเราเรียกว่าไฮเปอร์วิตามินโนซิสได้เพราะมันสะสมในร่างกายได้คือสะสมตามเนื้อไขมันนะครับซึ่งภาวะไฮเปอร์วิตามินโนซิสจะไม่พบในกรณีของการรับวิตามินที่ละลายในน้ำมากเกินไปก็คือถ้าได้รับวิตามินที่ละลายในน้ำมากเกินไปก็จะขับออกทางปัสสาวะหมดนะครับก็จะไม่เกิดการสะสมเกิดขึ้นนะครับก็จะจบสำหรับข้อนี้38จะไม่พบการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีฟาโกไซโตซิสในเม็ดเลือดขาวชนิดใด 1. ลิมโฟไซต์ 2. อีโอซิโนฟิล 3. นิวโทรฟิลหรือ 4. โมโนไซต์จากข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยแบ่งตามลักษณะรูปร่างเป็นกี่ชนิดนะครับแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีชนิดย่อยอะไรอีกไหมนะครับแล้วก็หน้าที่รูปร่างแต่ชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็กระบวนการในการที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเชื้อโรคเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะครับก็จะพูดถึงการแบ่งชนิดของเม็ดเลือดขาวก่อนนะครับเม็ดเลือดขาวหรือว่าลิวโคไซต์ชื่อง่ายๆก็คือไวท์บลัดเซลล์นะครับก็แบ่งเป็น2แบบตามความสามารถในการติดสีของไลโซโซมนะครับแบบแรกก็คือแกรนูโลไซต์ก็คือจะเป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูก็คือมีแกรนูที่ติดสีซึ่งแกรนูติดสีพวกนี้ก็คือเป็นพวกไลโซโซมนะครับซึ่งแกรนูโลไซต์ก็จะแบ่งเป็น3จำพวกอันแรกก็คือเบโซฟิลเบโซคือมาจากคำว่าเบสคือเป็นด่างนะครับหมายความว่าเป็นเม็ดเลือดขาวที่ชอบติดสีที่เป็นด่างในที่นี้คือชอบติดสีน้ำเงินแกรนูที่ติดสีคือมันจะติดสีน้ำเงินได้นะครับหน้าที่ของเบโซฟิลก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการเกิดภูมิแพ้นะครับแพ้นั่นแพ้นู่นก็คือตัวเบโซฟิลเป็นตัวจัดการนะครับแล้วถ้ามีการแพ้เกิดขึ้นเนี่ยอาการของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดผื่นแดงคันหรือว่าหลอดลมที่ตีบเนี่ยเกิดจากสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งหลั่งมาจากเบโซฟิลนะครับฮิสตามีนตรงนี้ก็จะทำให้เกิดผื่นผิวเกิดผื่นคันตามผิวหนังนะครับแล้วก็มีบองโคคอนสติคชั่นซึ่งพบได้ในโรคหืดนะครับก็จะเกี่ยวกับห้องกับโรคหืดด้วยอันที่สองก็คืออีโอซิโนฟิลตอนนี้ก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่ติดสีที่เป็นกรดคือติดสีแดงนะครับเหลือบางทีอาจจะเป็นส้มๆก็ใช้ว่าส้มแดงหน้าที่ของอีโอซิโนฟิลก็จะเกี่ยวข้องกับการกำจัดหนอนพยาธิ
นะครับด้านที่3ก็คือ neutrophil ตรงนี้ neutral มาจากอันนี้ neutral ก็แปลว่าเป็นกลางคือจะติดสีได้ทั้งกรดแล้วก็ด่างนะครับสีผสมกันระหว่างน้ำเงินกับแดงก็จะเป็นออกสีม่วงๆนะครับลักษณะของ neutrophil เนี่ยก็จะมีโลบอยู่หลายโลบนะครับโลบก็คือเป็นภูของนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเนี่ยจะมี3ถึง5โลบส่วนอีโอซิโนฟิลก็จะมันจะมีประมาณ 2-3 โลบส่วนเบโซฟิลจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวสีของแกรนูเนี่ยเข้มมากแล้วก็บังตัวนิวเคลียสหมดนะครับซึ่งนิวโทรฟิลก็เป็นเม็ดเลือดขาวตัวแรกๆนะครับที่บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อแล้วก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่เจอมากในบริเวณที่เป็นหนองนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคแบบฟาโคไซโตซิสนะครับก่อนที่จะขึ้นกลุ่มที่2ของเรื่องข่าวแสดงภาพนิดนึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเม็ดเลือดแดงนะครับส่วนพวกเม็ดเลือดใหญ่ๆตรงนี้คือเม็ดเลือดขาวทั้งหมดตามลักษณะที่อธิบายไปนะครับเม็ดเลือดขาวจะแบ่งเป็น2อย่างคือแกรนูโลไซต์กับอะแกรนูโลไซต์แกรนูโลไซต์คือตัวเม็ดแกรนูติดสีอย่างที่สังเกตคือแกรนูคือเวสิคิลเล็กๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆจุดๆเล็กๆในอยู่ในเซโตโพลาซึมของเม็ดเลือดขาวก็สังเกตว่าอันไหนที่เป็นแกรนูอันไหนที่เราเห็นแกรนูได้แน่นอนคือ2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นแกรนูโลไซต์นะถ้าตัวนี้สีมันออกสีแดงๆหน่อยตัวนี้ก็คืออีโอซิโนฟิลตัวนี้ออกสีม่วงๆนะครับเห็นสังเกตว่าแกรนูมันติดสีทึบมากจนไม่เห็นตัวของนิวเคลียสตัวนี้ก็คือเบโซฟิลส่วนตัวนี้มันดูเป็นแกรนูที่ก้ำกึ่งออกสีม่วงๆแต่ที่เราชัวร์ว่ามันเป็นแกรนูไซต์ก็คือกลุ่มแกรนูไซต์เนี่ยนิวเคลียสมันจะเป็นโลบนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนิวเคลียสมันจะเป็นโลบทั้งหมดและยิ่งตัวนี้ก็คือนิวโทรฟิลเนี่ยมันจะมีจำนวนโลบเยอะสุดคือประมาณ 3-5 โลบนะครับตัวนี้คือนิวโทรฟิลส่วนตัวนี้ก็สังเกตว่ามันเป็นสีเนี่ยคล้ายๆกับตัวนิวโทรฟิลแต่ว่ามันกำลังแต่ว่านิวเคลียสมันยังไม่เป็นโลบคือมันเป็นกำลังจะสร้างโลบนะครับคือตัวนี้เป็นตัวอ่อนของนิวโทรฟิลพอมันสร้างโลบแบ่งนิวเคลียสเป็นโลบๆเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นนิวโทรฟิลจริงๆนะครับเม็ดเลือดขาวก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอะแกรนูโลไซต์อะแกรนูโลไซต์ก็จะมีแกรนูเหมือนกันแต่แกรนูไม่ติดสีกลุ่มพวกนี้ก็นิวเคลียสก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็นโลบเดียวนะครับไม่ได้แบ่งเป็นโลบนะก็ประกอบไปด้วย2ตัวคือโมโนไซต์โม
โมโนไซด์ลักษณะของมันก็เป็นนิวเคลียสเกือบใหญ่เต็มเซลล์แล้วก็รูปร่างนิวเคลียสคล้ายถั่วนะครับในกรณีโมโนไซด์ถ้าอยู่ในเลือดอยู่ในน้ำเลือดอยู่ในเซอร์คูลเลชันในหลอดเลือดเนี่ยเราก็เรียกว่าโมโนไซด์แต่ว่าในกรณีที่มันออกนอกหลอดเลือดไปมันจะเปลี่ยนรูปร่างจากกลมๆเนี่ยจนไฮไซโตพลาซึมมันยึกยักยึกยักคล้ายกับตัวอะมีบ้าเราจะเรียกว่าเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นแมคโครฟาจคือปกติถ้าโมโนไซด์ถ้าอยู่ในเลือดนะเราเรียกว่าโมโนไซด์แต่ว่าถ้ามันออกนอกหลอดเลือดแล้วไปอยู่ตามทิชชูเนี่ยเป็นทิชชูฟอร์มเราจะเรียกว่าแมคโครฟาจซึ่งลักษณะแมคโครฟาจมันก็จะต่างกับโมโนไซด์เพราะว่าตัวนิวตัวไซโตพลาซึมเนี่ยมันจะรูปร่างหยิกๆคล้ายกับอะมีบาซึ่งนะครับซึ่งตัวโมโนไซด์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กินเชื้อโรคแบบวิธีฟาโกไซโทซิสนะตัวอีกตัวหนึ่งของกลุ่มอาร์กานิโนไซต์ก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์ก็นิวเคลียสใหญ่เกือบเต็มเซลล์แต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโมโนไซต์โดยที่นิวเคลียสมันจะไม่อยากเป็นถั่วเหมือนกับโมโนไซด์เหมือนกับโมโนไซด์นะครับตัวลิมโฟไซต์เองก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือ T ลิมโฟไซต์กับ B ลิมโฟไซต์ T ลิมโฟไซต์ก็จะเป็นลิมโฟไซต์ที่พัฒนามาจากต่อมไทมัสแต่ว่า B ลิมโฟไซต์พัฒนามาจากไขกระดูกแต่ทั้งคู่สร้างที่เดียวกันก็คือสร้างจากไขกระดูกเหมือนกันแต่ที่พัฒนาต่างกัน T ลิมโฟไซต์คือพัฒนามาจากไทมัส B ก็คือมาจากไขกระดูกคือบนแมโลแล้วก็พัฒนาที่บนแมโลนะครับซึ่ง T ลิมโฟไซต์ก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับอันแรกคือ Helper T cellเรียกสั้นๆว่าเรียกเป็นตัวย่อว่า CDC มันจะทำหน้าที่กระตุ้นตัว Helper T cell เนี่ยสำคัญในแง่ของเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของลิมโฟไซต์ตัวอื่นก็คือมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆเนี่ยมีการให้ลิมโฟไซต์ชนิดอื่นมีการแบ่งตัวมากขึ้นเพื่อจะสู้กับตัวเชื้อโรคแล้วก็มันก็มีความสามารถในการหลั่งสารกลับมากระตุ้นตัวเองให้ Helper T cell เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่ง Helper T cell ตัวเนี้ยเป็นเซลล์ที่สามารถรับรู้แอนติเจนได้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็สั่งการให้ B เซลล์กับ T เซลล์เนี่ยชนิดหนึ่งทำงานต่อนะเติมเข้าไปด้วยว่าเป็นตัวที่จับแอนติเจนได้เป็นตัวแรกแอนติเจนก็คือพวกเชื้อโรคนะครับอ
T cell ชนิดต่อไปคือไซโตโทซิก T cellหรือ CD8 มันจะทำหน้าที่ในการทำลายเซลล์ชนิดต่างๆต่อไปนี้อันแรกคือกลุ่มเซลล์ที่ติดเชื้อเช่นเซลล์ติดเชื้อไวรัสแบบนี้ตัวไซโตทอกซิกทีเซลล์ก็เป็นตัวทำลายหรือว่าเซลล์มะเร็งนะครับไซโตทอกซิกทีเซลล์ก็ทำลายได้แล้วก็รวมถึงเซลล์ที่ได้รับการปลูกถ่ายมาจากคนอื่นซึ่งร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยก็จะมีระบบที่ตรวจจับว่าในเยื่ออันไหนเป็นของตัวเองในเยื่ออันไหนที่ไม่ใช่ของตัวเองถ้าไม่ใช่ของตัวเองไอ้เจ้าไซโตทอกซิกทีเซลล์ก็จะพยายามทำลายในเยื่อที่ปลูกถ่ายมาอวัยวะที่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเราเพื่อมาใช้แทนอวัยวะเดิมที่มันเสียไปเนี่ยก็กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าตัวทีเซลล์เนี่ยไปทำลายทิ้งละนะครับอันที่3ก็คือซัพพรีเซอร์ทีเซลล์ก็ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันไม่ให้ตอบสนองมากเกินไปนะครับถ้าการควบคุมตรงนี้ไม่ดีก็อาจจะทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านในเยื่อตัวเองก็ได้นะครับก็คือพวกออโตอิมมูนนะครับนะอันนี้คือชนิดของ T ลิมโฟไซต์ในกรณีของ B ลิมโฟไซต์การทำงานของมันก็คือหลังจากที่มันรับรู้ตัวเชื้อโรคเนี่ยนะหรือว่ามีการกระตุ้นโดยแอนติเจนจาก B ลิมโฟไซต์มันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่สร้างแอนติบอดีได้แอนติบอดีที่สร้างได้ก็จะไปจับกับเชื้อโรคหรือว่าแอนติเจนทำให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายแก่เนื้อเยื่ออื่นๆต่อไปได้แล้วก็แอนติบอดีกับแอนติเจนมันก็จะกลายเป็นคอมเพล็กซ์ที่เรียกว่าแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์หรือว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ตัวนี้ก็จะถูกจับได้โดยฟาโกไซต์หรือว่าเซลล์มะเร็งขาวที่สามารถกินได้นะครับก็คือกินสิ่งแปลกปลอมโดยฟาโกไซโตซิสได้เนี่ยตัวเชื้อโรคที่มีแอนติบอดีจับอยู่ก็จะถูกฟาโกไซต์กินไปโดยที่มีแอนติบอดีเนี่ยเป็นตัวทำให้แบบเหมือนเชื้อโรคมันดูใหญ่ขึ้นเพราะว่าสมมตินี้เป็นเชื้อโรคแล้วตัวนี้ก็เป็นโมเลกุลบนเชื้อโรคที่แอนติบอดีเนี่ยสามารถตรวจจับได้นะครับเป็นสามเหลี่ยมตัวแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับโมเลกุลตรงนี้มันก็จะไปล้อมรอบจับกับโมเลกุลของเชื้อโรคแล้วก็ฟาโกไซต์เนี่ยที่เป็นตัวเคลียร์แอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์ออกไปเนี่ยมันก็จะมีรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นรีเซปเตอร์ที่รับรู้ตัวปลายฝั่งนี้ของแอนติบอดีนะครับมันก็เหมือนกับทำให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวฟาโกไซต์สามารถจับกินง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของแอนติบอดีรวมทั้งก็จะเป็นอีกประโยชน์อย่างหนึ่งของแอนติบอดีคือไปล้อมรอบตัวเชื้อโรคไว้ทำให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถเข้าเซลล์ได้นะครับอันนี้ก็คือการแบ่งชนิดของเม็ดเลือดขาวตามรูปร่างนะครับส่วนการแบ่งอีกชนิดนึงก็คือดูลักษณะการ
ต่อสู้กับเชื้อโรคก็คือแบ่งได้เป็น2แบบคือฟาโกไซต์กับลิมโฟไซต์ถ้าเป็นการแบ่งเมล็ดขาวถ้าพูดว่าฟาโกไซต์ก็จะนึกถึงเมล็ดขาวที่สามารถกินสิ่งแปลกปลอมโดยฟาโกไซโตซิสก็คือการยื่นซูโดโปเดียมออกมาเพื่อที่จะเขมือบตัวเชื้อโรคเข้าไปนะครับกลายเป็นฟูดโมเลกุลแล้วก็มีไลโซมมาฟิลกันแล้วก็เกิดการย่อยภายในเซลล์นะครับซึ่งตัวฟาโกไซต์เนี่ยก็ได้แก่พวกแกนโรไซต์แล้วก็โมโนไซต์นะครับส่วนเมล็ดขาวกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีฟาโกไซโตซิสก็คือกลุ่มลิมโฟไซต์มันจะใช้แอนติบอดีหรือว่าใช้สารที่หลั่งมาจากเซลล์โดยตรงเนี่ยทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยตรงนะครับตัวลิมโฟไซต์นะมันก็จะใช้แอนติบอดีทำลายสิ่งแปลกปลอมในกรณีของบีลิมโฟไซต์นะครับบีเซลล์ซึ่งบีเซลล์มันก็จะกลายเป็นพลาสมาเซลล์นะหรือจะใช้สารที่กระตุ้นให้เซลล์ตายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสารที่หลั่งมาจากตัวไซโตทอซิก T เซลล์นะครับอันนี้คือการแบ่งของลิมโฟไซต์อีกวิธีหนึ่งตามวิธีการจำกัดการกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปเดิมที่เหลือ2ตัวใช่ไหมที่ยังไม่ได้เลเบลก็คือลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์ตัวนี้ก็คือโมโนไซต์สังเกตว่าตัวนิวเคลียสมันใหญ่แล้วก็เป็นร้อนๆคล้ายกับถั่วนะครับนี่คือโมโนไซต์ส่วนตัวนี้คือลิมโฟไซต์ก็คือนิวเคลียสไม่เป็นโลบไม่มีแกนูหรือว่าก็คือจริงๆแล้วคือต้องใช้คำว่าแกนูไม่ติดสีนะครับแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยกลมรีส่วนตัวเล็กๆพวกนี้คือเพลทเลตนะครับคือเกล็ดเลือดนั่นเองซึ่งการทำงานของเจ้าลิมโฟไซต์เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือไม่ว่าจะเป็น T ลิมโฟไซต์หรือว่า B ลิมโฟไซต์เนี่ยเวลามันทำงานเสร็จแล้วมันจะมีความจำนะครับโดยที่เซลล์ส่วนหนึ่งที่หลังจากที่ทำงานแล้วพลาสมาเซลล์ส่วนหนึ่งที่หลังจากที่ทำงานสร้างแอนติบอดีให้แล้วเนี่ยมันก็จะเทิร์นตัวเองกลับกลายเป็นเมมโมรีเซลล์เมมโมรีเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่มีอายุยืนกว่าตัวลิมโฟไซต์ธรรมดาเป็นตัวที่จดจำตัวเชื้อโรคชนิดของเชื้อโรคว่าเชื้อโรคชนิดนี้ต้องหลั่งแอนติบอดีชนิดนี้ในการจัดการนะครับซึ่งในกรณีของลิมโฟไซต์ถ้ามันมีเชื้อโรคชนิดเดิมเข้ามาเป็นรอบที่2มันก็จะมีการปฏิกิริยาการตอบสนองเนี่ยรวดเร็วกว่าครั้งแรกเพราะว่ามันมีเมมโมรีเซลล์ที่จำชนิดของเชื้อโรคได้อยู่แล้วเพราะงั้นการตอบสนองของลิมโฟไซต์จะเป็นการตอบสนองที่เป็นสเปซิฟิกหรือมีสเปซิฟิกซิตี้ก็คือมีความจำเพาะต่อชนิดของแอนติเจนที่เข้ามาส่วนกรณีของเจนโรไซต์แล้วก็โมโนไซต์เนี่ยหรือว่าเซลล์ที่มีการกำจัดเชื้อโรคแบบฟาโกไซโตซิสหรือพวกฟาโกไซต์ตรงนี้มันจะไม่มีความจำเพาะนะครับเห็นอะไรก็กินหมดนะครับมันไม่เหมือนกับลิมโฟไซต์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อโรคนะครับภาพนี้ก็จะเป็นแผนผังการทำงานของเซลล์นะครับก็คือสมมุติว่ามันมีแอนติเจนหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ตัวแอนติเจนก็ต้องผ่านด่านพวกฟาโกไซต์ก่อนก็คือเป็นการทำงานของเซลล์ง่ายๆโดยที่ไม่คิดอะไรมากมีอะไรแปลกปลอมมากินหมดมันก็กินอยู่ในฟาโกไซต์ก
อย่างฟาโกไซต์ที่กินแอนติเจนพวกนี้เก่งๆก็ได้แก่พวกแมคโครฟาจนะครับหลังจากที่แมคโครฟาจกินของแอนติเจนไปแล้วเนี่ยมันก็จะย่อยแอนติเจนจนได้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วมันก็ทำชิ้นส่วนของแอนติเจนเล็กๆตรงนี้ไปนำเสนอให้กับตัว T เซลล์นะครับซึ่งมันก็จะนำเสนอผ่านตัว MHC โมเลกุลโดยที่ MHC Class 2เนี่ยจะนำเสนอต่อ T helper cellแต่ถ้าเป็น MHC Class 1จะนำเสนอต่อ Cytotoxic T cell นะครับตัวไหนบ้างที่มี MHC Class 2ก็คือเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็น Antigen Presenting Cell อย่างเช่นแมคโครฟาจนะครับก็จะเสนอต่อ T helper cell พอ T helper cell ถูกกระตุ้นมันก็จะหลั่งสารตรงนี้เราเรียกว่าอินเตอร์ลิวคินก็คือเป็นสารที่ใช้ในการส่งสัญญาณก็คืออินเตอร์ระหว่างอะไรลิวคินก็คือลิวโคไซต์คือเป็นสารที่สื่อสัญญาณระหว่างลิวโคไซต์อินเตอร์ลิวคินตรงนี้ก็จะไปกระตุ้นเซลล์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นบีลิมโฟไซต์หรือว่ากระตุ้นไซโตทอซิกทีเซลล์นะครับพอในแง่ของ MHC คลาส1บ้างMHC คาร์บอนก็จะเจออยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะครับก็คือสามารถพรีเซนต์ MHC คาร์บอนได้ซึ่ง MHC คาร์บอนมันจะโผล่ขึ้นมาก็แต่เมื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีการติดเชื้อเซลล์ที่มีการติดเชื้อก็คือจะมีเชื้อโรคอยู่ในไซโตพลาสม์หรือว่าอยู่ในตัวเซลล์มันก็จะมีการกระบวนการย่อยตัวแอนติเจนหรือเชื้อโรคตรงนี้ออกมาแล้วก็นำเสนอโดยใช้ MHC คาร์บอนเสนอให้กับไซโตทอกซิกทีเซลล์ตัวไซโตทอกซิกทีเซลล์เนี่ยก็จะถูกกระตุ้นแล้วก็จะหลั่งสารที่จะฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยหรือว่ากระตุ้นหลั่งสารกระตุ้นให้เซลล์ที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยตายนะครับเซลล์ที่ติดเชื้อก็จะตายไปนะครับส่วนไซโตทอกซิกทีเซลล์ที่เหลือก็จะเก็บอยู่ในเป็นรูปของเมมโมรีเซลล์นะครับในกรณีของ B ลิมโฟไซต์บ้างล่ะ B ลิมโฟไซต์มันสามารถรับรู้แอนติเจนได้โดยที่ไม่เหมือนกับ T เซลล์ T เซลล์มันต้องรับรู้ผ่านทาง MHC โมเลกุลแต่ว่า B เซลล์เนี่ยมันสามารถรับรู้แอนติเจนได้เลยนะครับพอ B เซลล์รับรู้แอนติเจนปุ๊บ B เซลล์ก็จะถูกกระตุ้น B เซลล์ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นทำนองเดียวกันคล้ายๆกับไซโตทอกซิก T เซลล์เวลามันมีแอนติเจนมากระตุ้นมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับแต่การเพิ่มจำนวนของB cell เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอย่างเดียวมันเปลี่ยนแปลงกลายเป็น plasma cell ด้วย plasma cell ก็จะหลั่งแอนติบอดีมาแอนติบอดีก็จะทำลายตัวเชื้อโรคอย่างที่บอกไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งของ plasma cell ก็จะเก็บอยู่ในรูปของ memory B cell ซึ่งมีอายุยืนกว่าแล้วก็จะมีความสามารถในการจดจำเชื้อโรคที่มีความจำเพาะถ้าเชื้อโรคชนิดนี้เข้ามาใหม่อีกมันก็จะเลือก B cell โคลนนี้คนที่สามารถมีสร้างแอนติบอดีจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ขึ้นมาได้การตอบสนองในครั้งที่2ต่อเชื้อโรคชนิดเดิมเนี่ยก็จะเร็วกว่าการตอบสนองในครั้งแรกอันนี้คือการทำงานของลิมโฟไซต์นะครับเรากลับมาดูตัวคำถามก็ถามว่าการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยฟาโกไซโตซิสไม่พบในเซลล์มะเร็งขาชนิดใดคำตอบคือลิมโฟไซต์นะครับเพราะว่ามันจะใช้พวกแอนติบอดีหรือว่าใช้การหลั่งสารที่จะฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อโดยตรงส่วนพวกแกรนูโลไซต์ก็ได้แก่พวกนิวโตรฟิลเอโซโนฟิลรวมถึงเบโซฟิลแล้วก็พวกโมโนไซต์เนี่ยสามารถจัดการเชื้อโรคโดยฟาโกไซติสได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเรียกรวมกันว่าฟาโกไซต์ซึ่งเป็นการกำจัดเชื้อโรคแบบที่ไม่จำเพาะเหมือนกับลิมโฟไซต์มันกำจัดเชื้อโรคจำเพาะและมีความจำด้วยส่วนพวกฟาโกไซต์การจัดเชื้อโรคชนิดไม่จำเพาะแล้วก็ไม่มีความจำนะครับก็จะจบสำหรับข้อนี้ขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School